สำหรับวันนี้เป็นวันพระเมื่อเช้าก็ได้ปรารภเกี่ยวกับมารยาทของบรรพชิตครูบาอาจารย์ผู้เคยศึกษาเล่าเรียนมาก็มีมากส่วนผู้ที่บวชใหม่ยังไม่เข้าใจในมารยาทบางสิ่งบางประการก็มีอยู่เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางประการบางครั้งบางคราวก็จะต้องพูดเพื่อให้ผู้ใหม่ได้เข้าใจในหลักธรรมและวินัยควบคู่กันเพราะพระวินัยนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษามาและการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็จะต้องเป็นไปตามแนวแห่งมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่ศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงได้ปรารภเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อเพิ่มเติมเสริมสติเสริมปัญญาเพราะมารยาทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจะเป็นใครก็ตามนั้นถ้าขาดมารยาทแล้วหมดความงามหมดความงดงามแม้แต่ช้างช้างที่เขาฝึกดีแล้วเนี่ยมารยาทมันก็งามคู่ควรแก่พระราชาม้าก็ดีช้างก็ดีที่จะคู่ควรแก่พระราชานั้นจะต้องมีมารยาทพระสงฆ์เราก็ยิ่งสำคัญนักบวชเราเนี่ยยิ่งมีความสำคัญมากเกี่ยวกับมารยาทถ้าขาดมารยาทแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่งดงามในพระศาสนาเลยศีลในปาติโมกข์เรียกว่าปาติโมกข์สังวรศีลตั้งแต่เริ่มอบัติปาราชิก4ประการซึ่งผู้ใดล่วงละเมิดเป็นภิกษุนะครับล่วงละเมิดเนี่ยถือว่าขาดจากความเป็นพระเลยขาดจากความเป็นพระแล้วเนี่ยถ้าหากว่าผู้นั้นยังอยู่ในเพศพรหมจรรย์ต่อทั้งที่ตัวเองขาดจากความเป็นพระคุณธรรมอันได้แก่สมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยยกเว้นแต่ผู้นั้นจะต้องสละสมณะเพศคือสละความเป็นพระเรียกว่าลาสิกขาไปเป็นเนนหรือไปเป็นญาติเป็นโยมแต่ว่าเราพ้นจากภาวะของความเป็นพระเราก็รักษาศีลตามภาวะของตนอย่างสามเณรก็มีศีล10อุบาสกอุบาสิกามีศีล5บ้างศีล8บ้างก็สามารถที่จะทำให้สมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในเพศของพระวิปัสสนาญาณข้อที่4นะครับก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของศีลทีนี้เรื่องนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีศีลที่เป็นอาบัติหนักอย่างสังฆาทิเศษอย่างสังฆาทิเศษถ้าภิกษุใดต้องเข้าแล้วไม่ชำระซะก่อนไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่สามารถที่จะยังสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานนี้เกิดขึ้นได้นอกจากจะชำระศีลคืออาบัติสังฆาทิเศษนั้นให้เกิดความบริบูรณ์ซะก่อนให้เกิดความบริบูรณ์ซะก่อนคือหมายความว่าเป็นภิกษุผู้บริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาคุณธรรมดังกล่าวนั้นจึงจะสามารถเกิดขึ้นในขันธสันดานได้เพราะฉะนั้นศีลนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญศีลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและนอกจากอาบัติสังฆาทิเศษแล้วนะอาบัติข้ออื่นๆบางข้อ
ก็เป็นโลกวัชชะนะครับเป็นโลกวัชชะเป็นปนัตติวัชชะคือบางข้อนั้นเนี่ยผิดทั้งพระธรรมวินัยด้วยผิดทั้งกฎหมายบ้านเมืองด้วยทีนี้บางข้อผิดพระธรรมวินัยถึงแม้ว่าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่โลกก็ติเตียนก็มีบางข้อทีนี้บางข้อนั้นก็ติเตียนเฉพาะพระธรรมวินัยชาวโลกไม่ติเตียนและไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ควรทำความเข้าใจนะว่าข้อใดนะครับเป็นไปเพื่อกั้นกระแสจิตมาให้บรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานข้อใดที่ต้องแล้วเราแสดงอาบัติแล้วก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเจริญภาวนาอันนี้คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจถ้าว่าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งท่องแท้การประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ลำบากเกินไปเพราะฉะนั้นจึงได้พูดเมื่อเช้านี้บางข้อนะแล้วก็มารยาทบางสิ่งบางประการถ้าจะยกตัวอย่างนะโลกวัชชะนะคือหมายความว่าทางโลกติเตียนด้วยแต่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองทางธรรมติเตียนทางโลกติเตียนแต่ไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองอย่างการดื่มเหล้าเนี่ยภิกษุดื่มเหล้าต้องอบัติปาจิตตีสูบกัญชาปรับอบัติทุกกฎนะครับถ้าสูบกัญชาเนี่ยครับผิดพระธรรมวินัยถึงแม้ไม่มากแต่ก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยแล้วก็ชาวโลกติเตียนด้วยนะอันนี้บางข้อนะครับอย่างสุราอย่างนี้ถ้าภิกษุดื่มนะครับทางธรรมก็ติเตียนทางโลกก็ติเตียนแต่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ผิดกฎหมายทีนี้บางข้อทางธรรมติเตียนด้วยทางโลกก็ติเตียนด้วยแต่ไม่ผิดกฎหมายอีกก็คืออย่างที่ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาลหรือผู้เกี่ยวพาราสีผู้หญิงไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ผิดพระธรรมวินัยและเป็นโลกวัชชะทีนี้บางข้อนะผิดเฉพาะพระธรรมวินัยอย่างเดียวอย่างผ้าของเขียวขุดดินเป็นต้นอย่างผ้าของเขียวเนี่ยภิกษุทำความสะอาดวัดตัดหญ้าเตียนทางวัดพอญาติโยมมาเห็นเข้าก็บอกว่าภิกษุขยันขยันแต่พระวินัยนั้นผิดแต่ชาวโลกบอกว่าวัดนี้สะอาดดูหญ้าและเตียนหมดต้นไม้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ความจริงแล้วพระทำผิดอย่างนี้ก็มีมาเถอะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาบัติบางสิ่งบางประการเพราะฉะนั้นก็ขอให้พิจารณาทบทวนพิจารณาอยู่บ่อยๆว่าข้อไหนเป็นโลกวัชชะด้วยผิดพระธรรมวินัยด้วยผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยอันนั้นจะต้องระมัดระวังเอาคอเป็นประกันในชีวิตเป็นเดิมพันแล้วบางข้อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ขาดจากความเป็นพระเราก็จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาคอประกันมาเถอะเราจะรักษาศีลยิ่งด้วยชีวิตรักษาศีลยิ่งด้วยชีวิตคนมีศีลเนี่ยน่าเคารพน่ากราบน่าไหว้น่าสักการะน่าบูชาจะเป็นใครก็ตามคำว่ามีศีลเป็นบุคคลผู้งดงามในสังคมอย่างแท้จริงไม่ถูกคฤหานินทาไม่ถูกติเตียนจะเป็นพระก็ดีเป็นญาติเป็นโยมก็ดีเหมือนกันทั้งนั้นอย่างผู้เป็นพ่อเป็นแม่มีศีล
ลูกก็สบายใจกราบพ่อกราบแม่ด้วยความเคารพกราบพ่อกราบแม่บูชาพ่อบูชาแม่สุดหัวใจอิ่มจิตอิ่มใจชื่นใจสบายใจพ่อมีศีลแม่มีศีลพ่อมีศีลแม่มีศีลอิ่มอกอิ่มใจสบายใจอันนี้เรื่องของศีลมันเป็นเหตุให้เกิดความดีดีทางกายดีทางวาจาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวโลกทั้งหลายนะครับที่จะให้ความอุปถัมภ์ประทานเนี่ยอย่างที่เคยปรารภให้ฟังไม่ใช่เรื่องอื่นถ้าพระขี้เกียจสันหลังยาวนอกรีดนอกรอยพระธรรมวินัยไม่เอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติการศึกษาเล่าเรียนไม่เอาเท่าเอาฐานเลยว่างั้นเถอะกิริยามารยาทไม่สมควรลองคิดดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเสื่อมเสียความเสียหายความไม่ดีไม่งามความเหม็นกลิ่นไม่โสภาว่ากลิ่นเหม็นมันย่อมเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นแล้วก็โชยออกไปข้างนอกโชยไปทุกทิศทุกทางความชั่วของคนเราเนี่ยมันไปได้ทุกทิศทุกทางอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสมันสามารถที่จะไปทวนลมก็ได้ตามลมก็ได้ไปทางทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกไปขึ้นข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้กลิ่นของความไม่ดีนี่สามารถที่จะคุ้งไม่เหมือนกลิ่นอย่างอื่นกลิ่นอย่างอื่นนี่ถึงแม้ว่ามันจะเหม็นแต่มันก็ไปได้เฉพาะตามลมมันไปทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นของความไม่ดีมันไปได้ทั้งตามลมและทวนลมขึ้นข้างบนก็ได้ลงข้างล่างก็ได้ทีนี้ตรงกันข้ามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายสร้างเรียกว่าเราประพฤติปฏิบัติในศีลกลิ่นของศีลนี่แหละจะทำให้เกิดกายหอมทำให้เกิดวาจาหอมกายก็ประเสริฐวาจาก็ประเสริฐกายก็ดีวาจาก็ดีกายก็สงบวาจาก็สงบเกิดเป็นกลิ่นหอมกลิ่นหอมอันนี้สามารถไปทวนลมก็ได้ตามลมก็ได้ไปทางทิศเฉียงก็ได้ลงข้างล่างก็ได้ขึ้นข้างบนก็ได้อันนี้คือกลิ่นของความดีที่พวกเราทั้งหลายได้สร้างเอาไว้ความดีทั้งหลายทั้งปวงนี้สังคมทั้งโลกชอบกันทั้งหมดอันนี้คือเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความดีหรือค่าของความดีชาวโลกทุกสังคมทุกกลุ่มต้องการแต่ความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นสังคมไม่ต้องการไม่ว่าสังคมพระเราอย่างที่พระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้หลายๆข้อเป็นหลายร้อยข้อเป็นหลายพันข้อหลายหมื่นข้อก็เพื่อที่จะปกป้องสาวกของพระองค์ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนั่นเองพระองค์ตัดไว้ทุกข้อไม่ใช่เพื่อบังคับอุปมาเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองของเรามีไว้ไม่ใช่เพื่อบังคับคนแต่มีไว้เพื่อให้คนอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่สังคมไม่ได้มีไว้เพื่อข่มเหงไม่ใช่มีไว้เพื่อบังคับไม่ใช่พระธรรมวินัยก็เหมือนกันพระองค์ทรงตรัสไว้ทุกอย่างอย่างการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีเราจะศึกษาในเรื่องของพระวินัยก็ดีเ
็นข้อห้ามจริงอยู่ที่ว่าเป็นข้อห้ามแต่ว่าพระองค์ไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับข่มเหงไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับข่มเหงเหมือนบางคนเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดบอกว่าอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มีแต่ผิดมีแต่ผิดอะไรต่างๆความจริงแล้วไม่ใช่มีไว้เพื่อข่มเหงใครแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวอันนี้พระองค์ทรงบัญญัติไว้นะเพื่อรักษาสาวกเพื่อรักษาพระศาสนาโดยแท้พระธรรมวินัยทุกข้อนะครับเป็นไปเพื่อความงามเป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดเป็นไปเพื่อให้คุณธรรมทั้งเบื้องต่ำท่ามกลางสูงสุดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจว่าถึงแม้วินัยนี้จะมีมากแต่ถ้าจะวกเข้ามาหาหลักการปฏิบัติแล้วก็ไม่มากเพียงแต่เราสำรวมกายเราสำรวมวาจามีกายอันสงบมีวาจาอันสงบเพียงสองประการเท่านั้นคือรักษากายของเราด้วยสติยืนเดินนั่งนอนมีสติอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนกำหนดต้นจิตกำหนดความอยากทุกครั้งคือตั้งสติไว้ก่อนในเมื่อตั้งสติแล้วเราจะทำอะไรมันก็ไม่ผิดพลาดความไม่ผิดพลาดนี่แหละทำให้กายสงบวาจาสงบเรียกว่าเป็นตัวศีลเกิดเป็นศีลขึ้นมาเรารักษาศีลศีลก็จะประคับประคองกายของเราประคับประคองวาจาของเราให้อยู่ในกรอบแห่งความดีเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้นะครับมีไว้เพื่อให้สาวกสาวิกาอยู่ในกรอบของความดีในเมื่อสาวกสาวิกาอยู่ในกรอบของความดีแล้วสังคมทั้งโลกยอมรับสังคมทั้งโลกเคารพสังคมทั้งโลกให้ความอุปถัมภ์สังคมทั้งโลกให้สวัสดิการเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายบวชเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วนะจึงไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีการประกอบธรรมาค้าขายใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ประกอบเลี้ยงชีพเหมือนคารวะญาติโยมทำแต่ชีวิตของพระสงฆ์องค์เนนทั่วประเทศ 200,000-300,000 รูปก็ยังพออัตภาพให้เป็นไปได้เพราะสังคมให้สวัสดิการอันนี้ถ้าเราจะพิจารณาให้ลึกซึ้งก็เกิดจากอำนาจแห่งศีลนี่เองเป็นเบื้องต้นเกิดจากอำนาจของศีลเพราะถ้าหากว่าเราอยู่ในกรอบแล้วก็ถือว่าเป็นผู้มีความงดงามในเบื้องต้นในเมื่อเราท่านทั้งหลายมีความงามในเบื้องต้นแล้วนะครับชีวิตของนักบวชเราจึงจะสามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนักไม่เดือดร้อนนักพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้อันนี้เราจะต้องนึกเราจะต้องคิดเราจะต้องคำนึงถึงเหมือนกันเถอะในเมื่อสังคมให้สวัสดิการทางรัฐบาลก็ถวายความโอทัมปทาอย่างเล่าถวายแล้วเราท่านทั้งหลายทีนี้เราจะต้องมาคิดกันเราจะทำอย่างไรต่อในเมื่อเรามีศีลน่ะศีลของเราสมบูรณ์แล้วน่ะเราจะทำอะไรต่อหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นยังมีอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินดีไม่ให้พอใจกุศลธรรมเพียงเท่านั้นกุศลธรรมคือศีลเนี่ย
ม่ให้พอใจเพียงเท่านั้นเพราะคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นกว่านั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะต้องเพียรพยายามเพื่อให้คุณธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นตามหลักที่พุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้เราจะรักษาศีลไม่ให้ด่างพร้อยเลยแม้แต่นิดก็จริงอันนี้เป็นความดีขั้นที่หนึ่งของบรรพชิตเราเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามสมาธิคือฌานนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะศีลนั้นมีอนุภาพปราบกิเลสอย่างหยาบโดยตรงอย่างที่พูดในวันก่อนๆนะศีลนี้ครับมีอนุภาพปราบกิเลสอย่างหยาบๆโดยตรงที่จะล่วงละเมิดเกิดขึ้นจากทางกายและทางวาจาทีนี้ถ้าว่าเรามีศีลครบสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายประยุทธ์ฐานกิเลสได้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงเกิดขึ้นไม่ได้ทีนี้เราจะทำอย่างไรสมาธิจึงจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องเจริญสมถะภาวนานะครับสมถะภาวนานี้เป็นยารักษาโรคศีลก็เป็นยารักษาโรคเบื้องต้นโรคกายนะโรคอันเกิดจากทางกายโรคเกิดจากทางวาจาอาศัยศีลเป็นข้อปฏิบัติผู้ใดมีศีลผู้นั้นจะมีความเรียบร้อยทางกายและทางวาจาคือถ้าจะพูดให้มันชัดเจนเพื่อความเข้าใจได้ง่ายๆครับคนมีศีลเนี่ยมันจะไม่ทำผิดการฆ่าจะไม่มีเลยการลักก็ไม่มีอันนี้คือคนมีศีลการประพฤติผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาก็ไม่มีอันนี้พูดเฉพาะศีล5นะและการโกหกก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นในกลุ่มของบุคคลผู้มีศีลและการด่าการทะเลาะกันก็ไม่มีการส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันก็ไม่มีการพูดเลวไหลไร้สาระก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงดังที่กล่าวมานี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะอำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งศีลเพราะฉะนั้นศีลนี้นะครับจึงเป็นข้อปฏิบัติในเบื้องต้นถ้าเราเอาศีลมาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเรามียารักษาโรคเราได้กินยาแล้วในเมื่อเรากินยาแล้วนะกินยาคือศีลแล้วนะความชั่วที่กล่าวมาโดยย่อๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่นอกจากนั้นก็คำว่าดื่มสุราเมรัยและสิ่งเสพติดอื่นๆก็จะไม่มีเลยลองคิดดูที่ว่าบาปทั้ง5ประการเวรทั้ง5ประการนี้ไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจะมีความสงบเย็นขนาดไหนในสังคมโลกของเราจะสงบเย็นขนาดไหนอันนี้เป็นค่าของศีลเป็นอานิสงส์ของการรักษาศีลสิ่งวุ่นวายทางกายทางวาจาจะไม่เกิดขึ้นเลยว่างั้นเถอะมีแต่ความสงบเย็นมีแต่เมตตาเอื้ออารีต่อกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันของใครใครก็รักของคนอื่นคนอื่นก็รักของเราเราก็รักเรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและก็เคารพสิทธิของกันและกันไม่ล่วงละเมิดไม่ละเมิดสิทธิลูกเขาผัวเขาเมียเขาอยู่ในกรอบของศีลว่างั้นเถอะเป็นต้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือบาปทั้งหลายทั้งปวงความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอนุภาพแห่งศีลพระเราก็เหมือนกันเสพเมถุนลักของเขาฆ่าสัตว์
วัดอุตริมุตธรรมก็มันผิดทางกายทางวาจาทั้งสิ้นสังขารทิเศษตลอดข้ออื่นๆก็ผิดทางกายกับทางวาจาโทษทั้งหลายทั้งปวงจะไม่เกิดขึ้นเพราะเราสำรวมนี่ถ้าเราสำรวมกายอย่างเราเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยเราสามารถรักษาศีลได้ทุกข้อเลยไม่ผิดว่างั้นเถอะถือว่าเรามีศีลบริสุทธิ์ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไม่ผิดเลยว่างั้นถือว่าเราประพฤติปฏิบัติได้ทุกข้ออันนี้คืออานิสงส์ทีนี้เรามีศีลแค่นี้พอหรือยังชีวิตของเรายังนะแค่นี้ยังไม่พอนะเราจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์อย่างไรอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานั้นก็ยังมีอยู่มันจะเกิดขึ้นและทำให้เราลำบากยังมีอยู่และจะทำให้เกิดความชั่วคือความทุกข์ทางใจยังมีอยู่มากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงตรัสยาขนานที่สองยาขนานที่สองเพื่อเอามาบำบัดเอามารักษาทีนี้นะเอามาบำบัดเอามารักษาจิตใจเป็นยาขนานที่สองเรียกว่าสมาธิสมาธินี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุหลายสิ่งหลายประการอย่างพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอารมณ์ของสมถภาวนานั้นมีอยู่40ประการเริ่มตั้งแต่อนุสติ10อสุภะ10กสิณ10อาหารเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุววัฏฐานอรูปปฌาน4พรหมวิหาร4รวมแล้วเป็น40ข้อเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถภาวนาทั้งสิ้นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรมทุกวันนี้นะเป็นทั้งสมถะด้วยเป็นทั้งวิปัสสนาด้วยอย่างเรานึกถึงศีลเนี่ยพอเรานึกถึงศีลของเราศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์เนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาทำให้จิตสงบเรานึกถึงการบริจาคทานที่เราเคยให้ทานมาก็เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาถ้าเรานึกถึงคุณของพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นสภาวะที่ทำให้ชาวโลกหมดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความบริสุทธิ์ความหมดจดมีแต่ความสงบร่มเย็นโดยส่วนเดียวในเมื่อเราพิจารณาถึงความสงบเย็นแห่งนิพพานความสงบเย็นแห่งนิพพานก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบสามารถได้ถึงสมาธิเนี่ยเราพิจารณาถึงกายของเราอย่างเนี้ยอย่างกายของเราเนี่ยว่าร่างกายของเรานี้นะมันมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีกระดูกเยื่อในกระดูกไล่ไปตามลำดับถึงอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำหนองน้ำเสด็จไล่ไปตามลำดับเราพิจารณาร่างกายของเราเป็นนิจังทุกขังหน้าตาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาไม่มีสิ่งใดที่ว่าไม่ใช่การภาวนานะถ้าเราเข้าใจว่างั้นเถอะทีนี้นอกจากนั้นอีกเราพิจารณาถึงร่างกายของเราเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาทำให้จิตของเราสงบเราพิจารณาถึงสิ่งอื่นๆทีนี้มีพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นก็เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาทั้งสิ้นอย่างเราไหว้พระทำวัดสวดมนต์เป็นอารมณ์ของสมถะภาวนาทั้งสิ้นเรื่องอนุสตินะครับนอกจากนั้นก็เราจะเพ่งดูกสิณ10ประการนะครับจะเป็นดินน้ำลมไฟหรือวรรณกสิณครับสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงครับหรืออากาศนะครับหรือนอกจากนั้นช่องว่างครับก็สามารถที่จะทำให้จิตของเราสงบได้
เป็นอารมณ์ของสมถภาวนาทั้งสิ้นและนอกจากนั้นเราพิจารณาถึงร่างกายของเราเป็นเพียงธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ทำให้จิตของเรานั้นเป็นสมาธิได้อาจจะถึงอัปปนาสมาธิบ้างหรือไม่ถึงอัปปนาสมาธิแต่ก็เป็นคณิกะสมาธิบ้างอุปจารสมาธิบ้างที่เราพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาในลักษณะใดๆก็ตามเป็นไปเพื่อความสงบแห่งจิตอันนั้นเป็นอารมณ์ของสมถภาวนาทั้งสิ้นเนี่ยเราจะพิจารณาถึงอาหารที่เราเคี้ยวดื่มกินเข้าไปอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของสมถภาวนาอย่างที่เคยพูดไว้วันก่อนๆเกี่ยวกับการที่เราทานอาหารฉันอาหารมันเป็นอย่างไรมันแปดเปื้อนอย่างไรเวลาเข้าเป็นอย่างไรเวลาออกเป็นอย่างไรเวลามันอยู่ในท้องเรามันเป็นอย่างไรอาหารมันได้มาจากที่ไหนมันมีผลเป็นอย่างไรกินแล้วครับมีประโยชน์หรือเกิดโทษเป็นต้นนะครับเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งสิ้นทำให้จิตของบุคคลผู้พิจารณาใคร่ควรอย่างนี้เกิดความสงบทีนี้ในเมื่อเราใช้หลักนะใช้หลักไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ทุกข้อนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเราพิจารณาถึงข้อใดก็ตามทำให้จิตของเราเกิดความสลดสังเวชและทำให้จิตของเรานั้นสงบเราใช้ข้อนั้นใช้ข้อใดก็ได้อุปนิสัยใจคอของคนสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะนั้นหลักการจึงมีมากนี่เราชอบอันไหนว่างั้นเถอะเราพิจารณาข้อใดและจิตของเราสงบขอให้ใช้หลักนั้นนะฮะเป็นข้อปฏิบัติทีนี้นะครับในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันดีอย่างไรเราจะรู้ว่าจิตของเราเป็นสมาธินั้นเราจะรู้ได้อย่างไรสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธินะถ้าสิ่งนั้นเกิดสมาธิไม่มีถ้าสมาธิเกิดสิ่งนั้นจะไม่มีอันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับเราเจริญภาวนาทุกวันนี้เราจะต้องรู้นะจะต้องเข้าใจอย่างถ้าสมาธิเกิดนะครับสมาธิเกิดในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วนะครับความพอใจด้วยอำนาจแห่งนันทิราคะก็ไม่มีนะเห็นไหมอันนี้อานิสงส์ของสมาธิอานุภาพของสมาธิความพอใจด้วยอำนาจแห่งนันทิราคะเรียกว่าความเพลิดเพลินด้วยอำนาจแห่งความยินดีจะไม่มีในใจของบุคคลผู้มีสมาธิเลยจะเป็นการพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่ดีๆอะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลยเพียงข้อเดียวนี้ก็ทำให้จิตของเราท่านทั้งหลายสงบพอควรแค่นี้พอหรือยังยังนะครับอานิสงส์ของการเจริญสมาธิภาวนานั้นยังมีอีกความหงุดหงิดก็จะไม่เกิดอันนี้สังเกตนะถ้าความไม่พอใจเกิดสมาธิไม่มีเลยนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวก่อกวนจิตความชอบใจก็เป็นตัวก่อกวนจิตความไม่ชอบใจก็เป็นตัวก่อกวนจิตอันนี้เราจะทำความเข้าใจได้เลยว่าจิตของเราเป็นสมาธิไหมหรือไม่เป็นสมาธิถ้าสมาธิเกิดนะครับความชอบใจก็ไม่มีความขุ่นเคืองใจก็ไม่มีลองคิดดูว่ามันจะสงบเพิ่มขึ้นขนาดไหนแค่นี้พอหรือยังยังนะครับอานิสงส์ของสมาธิที่เราเจริญแล้วนะครับมันจะไปทำลายอันนี้มันทำลายตัวราคะเลยนะข่มบางอันเถอะนะเรียกว่าวิกขมพนวิมุตติหรือวิกขมพนปหานนี่สมาธิเกิดขึ้นเป็นวิกขมพนวิมุตติหรือวิกขมพนปหานปหานกิเลสด้วยการข่มหลุดพ้นจากอนุภาพของกิเลสด้วยการข่มนี่นอกจากนั้นความง่วง
เหงาหาวนอนความเคลิบเคลิ้มความท้อแท้แห่งจิตใจจะไม่เกิดอานิสงส์ของการเจริญสมาธิได้แล้วนะครับความท้อแท้แห่งจิตจะไม่มีจิตจะมีพลังจิตจะมีพลังความท้อแท้ตีระฆังฮ้อยอะไรต่างๆจะไม่มีเลยเวลาเดินจงกรมก็เหมือนกับคนจะตายว่างั้นเถอะนะก็จะไม่มีลักษณะเช่นนั้นเดินงุ่มงุ่มง่ามง่ามนั่งงกงกเงินเงินจะไม่มีเลยว่างั้นเถอะจิตจะใสอยู่ตลอดเวลาพลังของจิตจะมีอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเถอะอำนาจของสมาธินี่อำนาจของสมาธิเป็นอย่างนั้นความท้อแท้แห่งจิตจะไม่มีความเคลิบเคลิ้มง่วงเหงาห้าวนอนก็จะไม่มีมันจะไประงับกิเลสตัวนี้ให้สงบระงับลงไปถ้าสมาธิเกิดจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับทีนี้นอกจากนั้นนะฮะอำนาจของสมาธิยังไม่พอนะครับยังสามารถที่ปราบอุทธัจจะกุจกุจจะกิเลสผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิจะไม่มีคำว่าฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญใจเพราะบาปที่ตัวเองทำมาในอดีตนะฮะจะไม่เกิดขึ้นเลยเราจะนึกถึงบาปแล้วเกิดความขุ่นเคืองใจไม่มีเลยครับพอนึกถึงบาปคิดหนอคิดหนอทันทีนึกถึงบาปเวลาคิดหนอคิดหนอทันทีเวลาน้อยใจเวลาก็คิดหนอคิดหนอน้อยใจหนอน้อยใจหนอทันทีกำหนดดับลงไปเลยสมาธิมันจะก่อตัวขึ้นนี่ถ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้นะครับสมาธิเกิดขึ้นแล้วความฟุ้งซ่านเพราะนึกถึงบาปอกุศลที่ตัวเองเคยทำมาก็จะไม่เกิดขึ้นรบกวนจิตลองคิดดูที่ว่าถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านอะไรจะเกิดตรงกันข้ามความสงบความสงบทีนี้นอกจากนี้แล้วอานิสงส์ของการเจริญสมาธิหรืออานุภาพของสมาธินั้นก็ยังสามารถนะครับไปดับตัวลังเลตัวลังเลเราจะทำยังไงเนาะเราจะเดินหรือเปล่าเนาะเราจะนั่งภาวนาหรือเปล่าเนาะเราจะทำอย่างนี้หรือเปล่าเนาะสิ่งที่กล่าวมานี้ครับจะไม่เกิดขึ้นในจิตของบุคคลผู้มีสมาธิเลยจะไม่เกิดขึ้นเลยว่างั้นเถอะสงสัยเรื่องคุณของบิดาคุณของมารดามีหรือเปล่าน้องคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีหรือเปล่าน้องชาตินี้ชาติหน้ามีหรือเปล่าน้องมรรคผลพระนิพพานมีจริงหรือเปล่าน้องอะไรต่างๆในทำนองนี้จะไม่เกิดขึ้นในจิตของบุคคลผู้มีสมาธิเลยเพราะอำนาจขององค์ฌานนั้นองค์ของปฐมฌานมีอยู่5ประการเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ของปฐมฌานนี่ถ้าผู้ใดเจริญสมาธิภาวนาจนสามารถได้ปฐมฌานกิเลสทั้ง5ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นในจิตในใจของบุคคลผู้นั้นในขณะที่สมาธิเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพจิตของบุคคลผู้เจริญสมถะภาวนาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจนสมาธิคือฌานที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้นจึงเรียกจิตของบุคคลผู้นั้นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ในเมื่อจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตก็คู่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนาทีจิตก็คู่ควรถ้าว่าเดินยังกองง่วงเหงาห้านอนอันนี้ยังไม่คู่ควรเราจะต้องดับกิเลสคือความง่วงเหงาห้านอนนี้ซะก่อนในขณะที่จิตฟุ้งนึกถึงบาปอกุศลแล้วเกิดความรำคาญใจอันนี้ก็จิตยังไม่คู่ควรกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาเราจะต้องดับตัวนั้นซะก่อนนี่ถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะวิธีปฏิบัตินะครับ
สมมติว่าเราเดินโยกรมอยู่ก็ดีนั่งภาวนาอยู่ก็ดีเกิดความพอใจในกามคุณขึ้นมาพอใจและเพลิดเพลินในกามคุณขึ้นมาเกิดความกำหนัดยินดีด้วยอำนาจแห่งความพอใจนะในเมื่อมันเกิดขึ้นมาวิธีปฏิบัติทำอย่างไรเราจะต้องกำจัดกิเลสตัวนี้ซะก่อนคือกำจัดกิเลสตัวนี้ซะก่อนวิธีกำจัดมันจะทำยังไงนึกมาที่หัวใจของเรานะถ้าเกิดความชอบใจก็ชอบใจเนาะชอบใจเนาะนึกมาที่หัวใจนะอย่าส่งจิตไปอารมณ์ข้างนอกนึกมาที่หัวใจของเราคือต้นจิตเนี่ยชอบใจเนาะชอบใจหรือพอใจเนาะพอใจเนาะถ้ามันยินดีก็ยินดีเนาะ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 ในเมื่อเราตั้งสติกำหนดลงไปสติเพิ่มขึ้นโมหะจะลดลงเหมือนพูดเมื่อเช้านี่ครับความมืดตัวโมหะมันเกิดขึ้นครอบงำจิตราคะก็จะสามารถเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดขึ้นวิธีดับเราเอาสติไปดับมันพอใจเนาะพอใจเนาะยินดีเนาะยินดีเนาะเรานึกลงไปกำหนดลงไปกำหนดลงสติเพิ่มขึ้นนะคือแสงสว่างมันเพิ่มขึ้นแสงสว่างมันเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นมันก็จะไปทำลายความมืดอยู่ในใจได้แก่โมหะนั้นให้ลดลง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 ในเมื่อตัวโมหะเบาลงตัวราคะก็เบาลงตามถ้าโมหะหายพับไปราคะก็หมดสิ้นไปจากใจเราเลยนี่มันจะเป็นอย่างนั้นนะในเมื่อตัวราคะดับลงไปแล้วครับจิตจึงคู่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนาอันนี้เพราะฉะนั้นขอให้ดูจิตนะครับอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาธิปฐานนะทีนี้นอกจากนั้นถ้าหากว่าตัวที่สองมันเกิดเนี่ยครับเรียกว่านิวรณ์ธรรมตัวที่สองเกิดขึ้นเรียกว่าพยาบาทคือความหงุดหงิดความไม่พอใจความโกรธเคืองอะไรต่างๆนะถ้ามันเกิดขึ้นแสดงว่าจิตของเรายังไม่คู่ควรกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาและปฏิบัติไม่ได้จะต้องดับตัวนี้ซะก่อนด้วยสติวิธีดับทำยังไงก็นึกมาที่หัวใจเหมือนเดิมถ้ามันไม่พอใจไม่พอใจเนาะไม่พอใจเนาะดับลงตรงที่หัวใจเราสติมันจะไปดับถ้าสติเราเกิดขึ้นเราตั้งสติขึ้นเนี่ยกำหนดลงไปที่หัวใจนะแสงสว่างมันจะเกิดขึ้นมันจะไปทำลายความมืดคือตัวโมหะเหมือนกันนะฮะวิธีทำลายกิเลสเนี่ยเรานึกมาที่หัวใจของเราโกรธเนาะ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 ทำใจให้สบายนะความโกรธไม่ใช่ใจเราใจเราไม่ใช่ความโกรธความพอใจไม่ใช่ใจเราใจเราไม่ใช่ความพอใจนะครับกิเลสกับใจคนละอย่างนะอันนี้ดูให้มันชัดทีนี้ในเมื่อเรากำหนดลงไปโกรธเนาะโกรธเนาะแสงสว่างเกิดจากอำนาจของสติก็จะเกิดขึ้นแล้วมันจะไปทำลายความมืดกุตโมหะในใจของเราให้ลดลงลดลงเพราะฉะนั้นตัวโทสะก็จะต้องลดลงเพราะโทสะเกิดขึ้นด้วยอำนาจของโมหะอาศัยโมหะตัวโทสะจึงเกิดได้เพราะฉะนั้นเราไปดับโมหะครับพอดับโมหะโมหะมันเบาลงเบาลงเบาลงโทสะก็เบาตามถ้าโมหะหายปั๊บออกจากใจเวลาใดความโกรธหมดไปทันทีถ้าว่าเราชำนาญแล้วนะกำหนดครั้งเดียวนี่หายไปเลยเราไม่เป็นทุกข์นานกิเลสไม่เกิดขึ้นนานบาปจะไม่อยู่ในใจของเรานานอันนี้จะต้องทำความเข้าใจงั้นเถอะเรานึกมาที่หัวใจของเราเนี่ยโกรธเนาะโกรธเนาะไม่พอใจเนาะไม่พอใจเนาะเรานึกมาที่หัวใจของเราอันนี้คือวิธีดับกิเลสผู้ใดมีปัญญารักษาจิตของตนเองได้อย่างนี้บุคคลผู้นั้นจะไม่เกิดความวุ่นวายจะไม่เกิดความเดือดร้อนนานบางทีหงุดหงิดเกิดขึ้นครับเรานึกมาที่หัวใจหงุดหงิดยังไม่หนอเลยมันหายไปเลยอันนี้คือสติของเราเข้มแข็งถ้าสติเข้มแข็งสติมีพลังครับมันจะไปดับโมหะได้ง่ายถ้าโมหะคือความมืดดับพับลงไปความโกรธก็ดับไปด้วยครับ
อันนี้คือหลักปฏิบัติในเมื่อเราทำนะกำหนดอย่างนี้ตัวโมหะดับพับลงไปโทสะก็ดับไปด้วยจิตก็คู่ควรกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาเราก็นึกมาที่ท้องผ่องท้องยุบผ่องเนาะจุ๊บหนอต่อไปคือจิตมันคู่ควรแล้วว่างั้นเถอะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเวลาตัวถีนะความท้อแท้เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จิตไม่คู่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนานะจิตอ่อนแอจิตท้อแท้หดหู่เคลิบเคลิ้มง่วงเหงาหาวนอนอันนี้เป็นจิตที่ยังไม่คู่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนาเราจะต้องดับตัวนี้อีกซะก่อนวิธีดับทำยังไงถ้ามันเกิดความท้อแท้อะไรต่างๆในมองนี้นะถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้เรารีบจัดการเลยครับอันนี้ไม่ใช่บุญนะครับบาปนะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่เข้าใจก็คิดว่ามันเป็นมิตรที่ดีครับหลงกลลวงของมันพอมันขึ้นมาแล้วเอาแล้วทีนี้ครับอยากไปนอนนะไปเลยครับเนี่ยมันจะแพ้ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเวลาความท้อแท้เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกิเลสนะครับจะต้องรู้หน้าตามันนะครับเรากำลังลบกับข้าศึกเนี่ยถ้าว่าไม่รู้หน้าตาของมันเนี่ยสู้มันไม่ได้นะครับเหมือนกับตำรวจจะไปจับคนร้ายแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายแล้วมันจะจับได้ยังไงครับข้อนี้ฉันใดเราที่จะปราบกิเลสจะประหารกิเลสจะทำลายกิเลสจะต้องรู้หน้าตาของกิเลสเพราะฉะนั้นความท้อแท้เกิดขึ้นอย่าคิดว่าเป็นมิตรอย่าคิดว่าเป็นของดีอย่าหลงกลลวงของกิเลสถ้าความท้อแท้เกิดขึ้นพระปราบมันทันทีครับอันนั้นเป็นตัวกิเลสครับเป็นสิ่งที่กางกั้นไม่ให้จิตของเราบรรลุสมาธิกั้นสมาธิไม่ให้เข้าถึงใจของเรานะครับเป็นภัยใหญ่นะครับเป็นมหาภัยว่างั้นเถอะนี่เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าใจถ้าความท้อแท้เกิดขึ้นนึกมาที่หัวใจนะท้อแท้หนอท้อแท้หนอเลยท้อแท้หนอท้อแท้หนอเลยกำหนดลงที่หัวใจเลยความท้อแท้เกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะเหมือนเดิมครับเกิดจากอำนาจของโมหะครับมันจึงเกิดความท้อแท้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบดับมันท้อแท้หนอ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 ถ้ามันง่วงก็ง่วงหนอง่วงหนอนึกมาที่หัวใจของเราเนี่ยครับจะต้องดับกิเลสตัวนี้ลงซะก่อนในเมื่อกิเลสตัวนี้ดับพับลงไปนะโมหะดับลงไปเพราะอำนาจของสติที่เราไปกำหนดจิตจึงเกิดความผ่องใสขึ้นจิตจึงบริสุทธิ์ในเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วก็คู่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนาครับเราดับตัวนี้ได้แล้วเราค่อยวกมาที่ท้องพองท้องยุบพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอต่อไปครับอันนี้หลักปฏิบัตินะครับที่นอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าความฟุ้งซ่านเพราะนึกถึงบาปอกุศลแล้วเกิดความรำคาญใจอันนี้เป็นอุทธัจจกุกกุจจกิเลสนะครับความฟุ้งเกิดขึ้นมาบางคนก็เลยทีเดียวมันมาเป็นกระบวนของมันนะครับไม่ใช่ว่ามันมาตัวเดียวนะถ้าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความท้อแท้ก็จะเกิดความสงสัยก็จะเกิดนะครับความไม่พอใจก็จะเกิดมันจะเกิดขึ้นเป็นกระบวนเลยครับอันนี้คือกระบวนการของกิเลสกระบวนการของจิตในฝ่ายต่ำในฝ่ายความชั่วว่างั้นเถอะนะมันเกิดขึ้นมันจะยกมาเป็นขบวนเหมือนกันกับกลุ่มบางกลุ่มครับนะครับมันมาเป็นกระบวนเลยอย่างโจรอะไรต่างๆก็ตามครับมันมาเป็นพวกเลยว่างั้นเถอะหัวหน้ามันมาแล้วก็ลูกน้องตามมาเลยครับนี่ลักษณะอย่างนั้นกิเลสก็เหมือนกันโมหะเกิดพรับขึ้นมานะครับความท้อแท้ก็เกิดมีแต่คิดมีแต่คิดเนี่ยมันท้อแท้เลยนะปฏิบัติธรรมไม่ได้ผลอะไรมีแต่คิดมีแต่คิดเนี่ยเห็นไหมมันมาเป็นกระบวนของมันแล้วนะนี่นะเพราะฉะนั้นเวลามันคิดพับขึ้นมาฟุ้งสมมติว่ามันนึกไปถึงบาปอกุศลวิธีปฏิบัตินะครับทิ้งพองทิ้งยุบทันทีนะนึกมาที่หัวใจนะคิดหนอ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 ทันที
ในเมื่อเรากำหนดไปกำหนดไปกำหนดไปถ้าสติของเราเข้มแข็งพอกำหนดไม่เกิน3ครั้งความฟุ้งนะครับจะดับพับลงไปเลยเพราะโมหะเป็นเหตุเป็นปัจจัยครับสติไปดับโมหะได้ความฟุ้งคืออุตจักกุกจักก็สงบระงับลงไปด้วยครับในเมื่อมันสงบระงับลงไปแล้วความสงบเกิดขึ้นมาแทนที่จิตของเราก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์คู่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนาทีนี้นอกจากนั้นถ้าหากว่าความลังเลสงสัยเกิดขึ้นอันนี้อย่าคิดว่ามันเป็นของดีนะครับอย่าคิดว่าเป็นของดีความลังเลสงสัยเป็นกิเลสทำให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราท่านทั้งหลายนั้นไม่เจริญก้าวหน้าสมาธิไม่เกิดเพราะความลังเลตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเกิดความสงสัยในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องการประพฤติปฏิบัติในเรื่องบุญคุณของพ่อของแม่โลกนี้โลกหน้าสวรรค์พระนิพพานในต่างๆก็ตามถ้ามันเกิดความเครือบแคลงสงสัยลังเลสงสัยเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือหน้าตาของกิเลสนะไม่ใช่มิตรเรานะอันนี้เป็นฝ่ายศัตรูเราจะต้องรีบกำจัดเพราะว่าความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเวลาใดก็ตามเชื่อว่าจิตของเรานั้นไม่คู่ควรกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์เราจะต้องดับตัววิจิกิจฉานี้ซะก่อนวิธีดับทำยังไงเราวางพองยุบถ้าเกิดความลังเลสงสัยเนี่ยวางพองยุบเสียนึกมาที่หัวใจของเราก็คิดสงสัยหนอสงสัยหนอเพราะความสงสัยก็เกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะเหมือนเดิมครับเกิดจากอำนาจของโมหะในเมื่อโมหะเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความลังเลสงสัยมันมาเป็นกระบวนของมันเพราะฉะนั้นในเมื่อตัวโมหะมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความสงสัยอันนี้เรียกว่าจิตไม่คู่ควรนะฮะเราจะเริ่มวิปัสสนาภาวนาต่อไม่ได้นะครับจะต้องดับตัวกิเลสนี้ซะก่อนความลังเลสงสัยเนี่ยสงสัยหนอสงสัยหนอเอาสติไปดับตัวโมหะเรานึกไปที่หัวใจแล้วก็กำหนดลงดังที่กล่าวนี้สติมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำลายโมหะสติเกิดขึ้นไปทำลายโมหะสติเกิดขึ้นไปทำลายโมหะถ้าสติของเราอ่อนเราจะต้องกำหนดนานครับอาจจะ10ครั้งหรือ10กว่าครั้ง20ครั้งความลังเลสงสัยจึงจะดับลงอันนี้ขอทำความเข้าใจนะแต่ถ้าว่าสติของเราสมบูรณ์บริบูรณ์พูดง่ายๆก็คือสติมีพลังพอกำหนดพับลงไปความลังเลสงสัยจะดับพับลงไปเลยทำไมมันจึงดับลงไปเพราะตัวโมหะมันดับแสงสว่างโพล่งขึ้นความมืดจะหายไปจากใจของเราในเมื่อโมหะดับพับลงไปตัววิจิกิจฉากิเลสก็อยู่ไม่ได้จะต้องดับไปตามโมหะเพราะมันพวกเดียวกันในเมื่อความลังเลสงสัยดับพับลงไปแล้วจิตของเราก็เกิดความบริสุทธิ์ในเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ก็คู่ควรกับการเจริญวิปัสสนาภาวนามันจึงจะเห็นพองเห็นยุบที่ชัดเจนเห็นขวาย่างซ้ายย่างที่ชัดเจนที่เราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติธรรมบางครั้งบางคราวมันไม่ค่อยชัดเจนดูพองดูยุบไม่ชัดเจนดูขวาย่างซ้ายย่างไม่ชัดเจนก็เพราะมันมีสิ่งที่กางกั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเนี่ยตัวนิวรณ์ธรรมทั้ง5ประการเพราะฉะนั้นนะครับยาขนานที่2นี้นะครับจึงเป็นยาระงับเชื้อโรคนะครับเป็นยาระงับโรคเป็นยาปราบโรคขั้นกลางๆครับยังไม่เด็ดขาดนะครับเพียงข่มกิเลสนะยังไม่เด็ดขาดนะปัญญาขั้นนี้เนี่ยเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิเนี่ยไม่สามารถที่จะนะครับระงับโรคให้หายเด็ดขาดไม่เด็ดขาดนะครับถ้าว่าเราเผลอเมื่อใดมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกอุปมามันก็ศิลาทับหญ้าแต่ดีอยู่นะเราไม่ได้ปล่อยให้หญ้าขึ้นตามสบายเรามีศิลาไปวางทับไว้ถึงแม้ว่าหญ้ามันยังไม่ตายแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะงอกเมื่อใดเรายกศิลาออก
มันจึงจะงอกขึ้นมาได้ถ้าเราวางทับมันไว้อีกหญ้าก็หมดสิทธิ์ที่จะงอกขึ้นข้อนี้ฉันใดในขณะที่จิตของเราเป็นสมาธิปริยุทธฐานกิเลสทั้ง5ประการนี้ก็จะถูกอำนาจแห่งสมาธินั้นข่มไว้เลยว่าง่ายๆว่าง้อหัวขึ้นบ่ได้เลยจะไม่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราเลยจิตของเราจึงเป็นจิตที่บริสุทธิ์อันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจหน้าตาของกิเลสเป็นอย่างไรหน้าตาของศัตรูเป็นอย่างไรในเมื่อเราเข้าใจแจ่มแจ้งว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วเวลามันเกิดพรับขึ้นมาเราจะไม่หลงมันอีกต่อไปจะไม่เผลอมันอีกต่อไปสมมติว่ามันเกิดความชอบใจขึ้นมาอ๋อมาอีกแล้วกิเลสเกิดขึ้นอีกแล้วศัตรูมาอีกแล้วเรารีบกำจัดทันทีถ้าว่าความหงุดหงิดความขุ่นเคืองใจเกิดขึ้นมาเออมาอีกแล้วตัวนี้ตัวกิเลสตัวนี้ตัวสกปรกตัวนี้เป็นตัวทำลายเรารู้หน้าตามันเราก็กำหนดพอกำหนดสติสมบูรณ์อย่างนี้ครับมันเกิดขึ้นไม่ได้นานนะถ้าความท้อแท้ความง่วงเหงาห้านอนเกิดขึ้นอ้อกิเลสมาอีกแล้วอ้ออันนี้หน้าตาของกิเลสในเมื่อเรามีสติอย่างนี้ก็ดับมันได้ง่ายเพราะว่ารู้ทันมันว่างั้นเถอะถ้าเรารู้อย่างนี้มันจะดับพับลงไปเลยยังไม่ได้กำหนดเลยก็มีครับยังไม่ได้กำหนดเลยก็มียังไม่ได้กำหนดว่าง่วงเนาะยังไม่ได้ว่าเลยพอมันพรับขึ้นมารู้สึกว่าอ๋อมันมาอีกแล้วนะครับมีสติพรับขึ้นมาอย่างนี้โมหะจะดับพับลงไปเลยอันนี้เรียกว่าเรารู้ทันกิเลสแต่ว่าความฟุ้งซ่านนึกถึงบาปก็อ๋อเกิดขึ้นมาอีกแล้วกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นมาอีกแล้วในเมื่อเรารู้ตัวมันอย่างนี้เราก็จับมันได้ง่ายทำลายมันได้ง่ายมันก็จะดับพับลงไปจากจิตใจของเราได้ง่ายถ้าความลังเลสงสัยเกิดขึ้นอ้ออันนี้หน้าตาของกิเลสนี่หว่าไม่ต้องนึกมันอยู่นานครับรีบกำจัดทันทีถ้าเรารู้ทันมันอยู่อย่างนี้ครับจิตของเราจะบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาคู่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยยาขนานที่สองนี้ถ้าเกิดขึ้นในใจของท่านผู้ใดแล้วนะครับความชอบใจความไม่ชอบใจความหงุดหงิดความเครียดความวุ่นวายความเดือดร้อนความท้อแท้แห่งจิตใจความง่วงเหงาเฮานอนเครื่องเครื่องขี้เกียจขี้คร้านจะไม่มีเลยความฟุ้งซ่านนึกปล่อยจิตปล่อยใจให้คิดเรื่อยไปตามประสีภาษาของกิเลสไม่มีเลยความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้อำนาจของสมาธิเพราะฉะนั้นนะครับสมาธินี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างมากมีประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับขอให้เราท่านทั้งหลายทำความเข้าใจในเมื่ออุปสรรคทั้ง5ประการนี้เกิดขึ้นเวลาใดก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจปราบมันทันทีปราบมันทันทีอย่าให้มันอยู่นานถ้าผู้ใดปล่อยให้มันอยู่นานพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุคคลผู้เกียจคร้านนะครับเป็นบุคคลผู้เกียจคร้านเดินจงกรมอยู่ก็ตามครับนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็ตามเรามองดูข้างนอกเป็นบุคคลผู้ขยันแหมท่านนี้ขยันจริงๆโยมคนนี้ขยันจริงๆเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างเข้มงวดกวดขันจริงๆขยันหมั่นเพียรจริงๆแต่พอกิเลสเกิดขึ้นนะฮะอย่างที่ความพอใจเกิดขึ้นก็ปล่อยมันอยู่นานอันนี้เป็นบุคคลผู้เกลียดค้านครับพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะเกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจในเรื่องใดๆก็ตามเกิดขึ้นก็รับมันไว้นานอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้เกลียดค้านถ้าความท้อแท้เกิดขึ้นโอ้ยขี้ขานเป็นมือครับถ้าลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลเกลียดค้านแท้ครับความท้อแท้เกิดขึ้นความง่วงเหงาห้านอนเกิดขึ้นก็ไม่สลัดมันออกจากจิตจากใจเลยปล่อยให้มันง่วงอยู่หันแล้ว
งอกหนางอกหลังงอกหนางอกหลังก็ปล่อยมาอยู่อย่างสั่นนั่งอยู่30นาทีก็งอกหนางอกหลังนั่งชั่วโมงงอกหนางอกหลังเดินจงกรมอยู่กับงอกหนางอกหลังอยู่ว่าสันเถาะเช่หนาเช่หลังก็บ่สลัดมันดอกจะเถื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบุคคลผู้เกลียดคร้านครับไม่มีความเพียรว่างั้นเถอะเห็นมั้ยครับความเกลียดคร้านอยู่ประเภทหนึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้ครับความเกลียดคร้านประเภททั่วไปก็คือไม่เดินจงกรมไม่นั่งภาวนาอันนี้เรียกว่าเกลียดคร้านครับแต่ความหมายอีกความหมายหนึ่งถ้ากิเลสเกิดขึ้นเรารับไว้ไม่รีบสลัดออกอันนี้คือคนเกลียดคร้านครับเป็นพระเกลียดคร้านเป็นเนนเกลียดคร้านเป็นปะขาวไม่จีเกลียดคร้านครับถ้าว่าความฟุ้งซ่านเกิดก็ปล่อยให้มันคิดนึกถึงบาปตัวเองก็นึกไปเรามันโง่เรามันชั่วอะไรต่างๆก็นึกไปเป็นเวลา10นาที20นาที30นาทีเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลผู้เกลียดคร้านเพราะกิเลสเกิดขึ้นแล้วไม่รีบดับมันมันก็ไปทำลายสภาพจิตนะกิเลสเกิดขึ้นมันไปทำลายจิตนะทำให้สภาพจิตใจโทรมทำให้สภาพจิตใจเสื่อมถ้าเรามันปล่อยมันอยู่นานเพียงใดมันยิ่งทำลายจิตของเราหมดสภาพมากเพียงนั้นอุปมาเหมือนกันกับมีสวนครัวอยู่สวนหนึ่งเจ้าของสวนเนี่ยปลูกผักไว้อย่างงามดีมีผักหอมผักชีผักคะน้าผักกาดผักอะไรทั้งถั่วทั้งอะไรต่างๆครบสมบูรณ์บริบูรณ์ทีนี้เจ้าของสวนก็มีรั้วครับล้อมไว้อย่างดีมีประตูเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายมีประตูอยู่ตั้ง 5-6 ประตูว่างั้นเถอะทีนี้ถ้าหากว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของสวนไม่เฝ้าสวนไม่ดูแลสวนวัวมาก็ดีควายมาก็ดีถ้ามันเข้าไปเนี่ยถ้าว่ามันเข้าไปเจ้าของสวนไม่เห็นพอมันเข้าไปได้แล้วมันก็กินผักนอกจากกินแล้วมันยังไม่พอนะมันจะต้องเหยียบไปด้วยเหยียบแล้วยังไม่พอมันทั้งขี้ทั้งเยี่ยวใส่ด้วยลองคิดดูที่ว่าผักในสวนนั้นจะเกิดอันตรายไหมปล่อยวัวเข้านานเพียงใดมันยิ่งทำลายมากเพียงนั้นข้อนี้ฉันใดสภาพจิตใจของคนเราก็เหมือนกันถ้ากิเลสตัวราคะตัวโทสะตัวท้อแท้คือถีนมิทะนี่นะความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเราปล่อยไว้นานเป็น30นาทีเป็นชั่วโมงมันยิ่งทำลายสภาพจิตใจจนหมดสภาพจิตใจจนหมดสภาพหมดสภาพทีนี้ถ้าหากว่าสวนนั้นนะบังเอิญบัวเนี่ยมันเข้าไปพอเข้าไปได้นิดเดียวเจ้าของสวนเห็นพอดีไล่ตะเพิดเลยลองคิดดูที่ว่าผักมันจะเสียหายมากไหมไม่เสียหายมากนิดหน่อยถ้ากิเลสทั้ง5ตัวนี้เกิดขึ้นพอเกิดพลับเรารีบกำจัดเลยถ้าพอใจก็พอใจเนาะพอใจเนาะดับมันเลยถ้าไม่พอใจก็ไม่พอใจเนาะไม่พอใจเนาะถ้าท้อแท้ก็ท้อแท้เนาะท้อแท้เนาะถ้าง่วงก็ง่วงเนาะง่วงเนาะดับมันเลยถ้าว่ามันฟุ้งขึ้นมาก็ฟุ้งเนาะฟุ้งเนาะคิดเนาะคิดเนาะดับมันเลยถ้าสงสัยเกิดขึ้นมาก็สงสัยหนอสงสัยหนอนึกมาที่หัวใจของเราอย่านึกไปที่อารมณ์ภายนอกอันนี้ข้อสำคัญนะถ้าเรากำหนดแต่ว่าเรานึกไปที่อารมณ์ภายนอกอันนี้โอกาสที่จะดับมันนั้นจะยากถ้าเราปฏิบัติถูกต้องนึกมาที่หัวใจดังที่กล่าวแล้วมันก็จะดับพับลงไปสภาพจิตใจของเราก็ไม่เป็นอันตรายมากไม่เสื่อมโทรมมากไม่เสียหายมากแต่ถ้าว่าในเวลาใดเวลาวัวจะเข้าสวนเจ้าของเห็นทันก่อนรั้วก็ไม่เสียหายพอเห็นวัวมาไล่ตะเพิดเห็นวัวมาไล่ตะเพิดหรือถ้าว่ามันจะเข้าไปยังไม่ถึงผักเลยเราไล่ออกก่อนพืชผักในสวนนั้นมันก็ไม่เกิดอันตรายเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ปลอดภัยข้อนี้ฉันใดสภาพจิตใจของเราก็เหมือนกันอารมณ์เกิดขึ้นตามๆหูจมูกลิ้นกายใจนึกสกัดเลยว่างั้นเถอะสกัดเลยถ้าว่าเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้จิตของเราจะปลอดภัยอยู่ตลอดกาลนานสงบเย็นอยู่ตลอดกาลนานความดีความชั่วที่เป็นอดีตมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นรบกวนจิตใจของเราได้อีกเพราะเรามีสติรู้ทันมีปัญญารักษาจิตในปัจจุบันได้เพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั้นมันเป็นอดีตพุทธเจ้าเราอติต่างนานวาขมายะนปฏิกังเขอนาคตังเป็นต้นสิ่งที่ผ่านมาเรียกว่าอดีตจะเป็นอดีตในชั่วโมงที่ผ่านมาหรืออดีตในปัจจุบันใกล้ปัจจุบันนี้ก็ตามหรืออดีตที่วันวานวันซืนวันก่อนเรื่อยไปเดือนที่แล้วมาปีที่แล้วมาก็ตามนะหรืออาจจะเป็นชาติที่แล้วมาก็ตามเหมือนกันเถอะเรียกว่าอดีตทั้งหมดอดีตทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำมานั้นสมมติว่าเราทำไม่ดีสมมตินะเรากินเหล้าเมายาสูบบุหรี่อะไรต่างๆทำชั่วอย่างอื่นๆก็ตามอดีตที่เราทำมานั้นคือมันผ่านไปแล้วนะผู้ใดนำมาคิดให้เกิดความกลุ้มใจอีกแสดงว่าโง่มากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะโง่มากอันนี้คือไม่รู้กลลวงของมันไม่รู้กลลวงของมันคนส่วนมากก็เดือดร้อนเพราะอดีตนะส่วนมากเดือดร้อนเพราะอดีตทำไมมันจึงเดือดร้อนเพราะมันยังโง่ยังไม่รู้วิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วเอาทิ้งหมดเลยอันนี้คือหลักปฏิบัตินะเราจะต้องมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสว่างั้นเถอะกิเลสเนี่ยมันยุให้เราทำความชั่วมันยุเนี่ยพอมันยุเราหลงสมมติว่ากินเหล้าสักหน่อยดีไหมแก้กุ้มสักนิดแก้เซ็งสักนิดอะไรต่างๆในทำนองนั้นนะก็เลยไปกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วมันก็เมาเมาแล้วก็ทำชั่วอย่างอื่นต่อนี่บางครั้งมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเหล้าเนี่ยตัวข้อที่ห้าเนี่ยจึงเป็นบาปหนักเป็นอันตรายเพราะว่าถ้าเมาเข้ามากๆแล้วมันสามารถที่ทำผิดได้ทุกอย่างทั้ง4ข้อมันสามารถทำได้ทุกข้อในเมื่อทำแล้วตามอำนาจของกิเลสเกิดความเดือดร้อนถูกปรับไหมใส่โทษบ้างถูกจองจำคุกตารางบ้างอะไรต่างๆนี่นะถูกคนอื่นตำหนิติเตียนบ้างทีนี้เราก็มานึกพอมานึกเวลาใดเราเนี่ยมันโง่เราเนี่ยแย่พอนึกถึงบาปอกุศลแล้วก็เกิดความน้อยใจเกิดความไม่พอใจเกิดความขุ่นเคืองใจเกิดความทุกข์ใจเกิดความร้อนใจถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้แสดงว่าขาดปัญญาขาดปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดหลักปฏิบัติไว้ว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วนั้นอย่านึกถึงด้วยความอะไรวิธีจะไม่ให้นึกถึงด้วยความอะไรคืออย่างไรเจริญวิปัสสนาภาวนาจึงสามารถดับกิเลสตัวนี้ได้จึงสามารถมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสตัวนี้ได้คนส่วนมากที่เป็นโรคประสาทเพราะนึกถึงอดีตทั้งนั้นเนี่ยส่วนมากนะส่วนจะเป็นบ้าเพราะอนาคตนั้นมีน้อยส่วนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเอามานึกแล้วก็น้อยอกน้อยใจคุ้มอกคุ้มใจบางทีอยากจะฆ่าตัวตายเสียใจวันนะเสียใจเป็นทุกข์ใจอยากจะฆ่าตัวตายดูสิความโง่มันเนี่ยเกิดชีวิตของเราพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยความรักด้วยความถนอมปู่ย่าตายายรักเราเหมือนกับดวงตาดวงใจแต่เราคิดอยากจะทำลายตัวเองอยากจะฆ่าตัวเองมันโง่ถึงขนาดนั้นว่างั้นเถอะเวลากิเลสมันเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตที่ผ่านมาทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่านึกถึงด้วยความอาลัยถ้าจะนึกต้องนึกด้วยปัญญานึกอย่างไรนึกด้วยปัญญาถ้าว่าเราเลิกจากการเดินโยกมนั่งภาวนาเราอยากจะพิจารณาดูอดีตเราที่ทำมานะพอนึกพับไปถึงการทำชั่วบางประการอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันชั่วถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามมันจะทำให้บุคคลผู้นั้นกลายเป็นคนชั่ว
คนไม่ใช่ความชั่วความชั่วไม่ใช่คนคนละอย่างกันแต่ถ้าความชั่วเกิดขึ้นเวลาใดเขาเรียกว่าคนชั่วความชั่วเกิดขึ้นทางกายก็เรียกว่าทำชั่วความชั่วเกิดขึ้นทางวาจาเขาเรียกว่าพูดชั่วความชั่วเกิดขึ้นทางใจเขาเรียกว่าคิดชั่วเราเคยคิดมาเราเคยพูดมาเราเคยทำมาต่อไปเราจะไม่ทำอีกแล้วนะเพราะทำแล้วเกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองสร้างความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นเราจะเลิกทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกคิดเลิกพูดสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้คือคิดด้วยปัญญามันจะเกิดความรู้ความเข้าใจแต่นึกถึงเวลาใดนึกถึงเวลาใดกุ้มใจน้อยใจอันนี้คือนึกตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นหลักพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเอาไว้นี้นะจึงเป็นหลักที่กำจัดกิเลสโดยตรงสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นผู้ที่ผิดพลาดก็ตามเคยทำชั่วมาแล้วก็ตามสามารถสร้างความดีได้สามารถทำให้จิตบริสุทธิ์ได้สามารถพูดง่ายๆก็คือทำให้คุณธรรมตั้งแต่เบื้องต่ำท่ามกลางสูงสุดเกิดขึ้นได้เหมือนองค์คริมานโจรเล่าถวายนะฆ่าคนมาเท่าไหร่สุดท้ายเลิกเสียสร้างความดีได้ไหมได้สามารถจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สูงสุดเลยถึงคุณธรรมมันสูงสุดของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคนเราไม่เคยชั่วมาเลยนั้นมีน้อยไม่ชั่วมากก็ชั่วน้อยจากไม่มีเลยหาได้ยากอาจจะมีแต่มันหาได้ยากนักเพราะฉะนั้นเราเจริญวิปัสสนาภาวนานี้มันจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดสติเกิดปัญญาเพราะมันไม่ได้ทำให้คนโง่รู้หน้าที่ของตัวเองดีเวลาใดควรทำอย่างไรเวลาอย่างที่เวลาเดินจงกรมเราจะไม่ให้บกพร่องถ้าปัญญาเกิดมันจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะไม่ให้มันแหว่งเลยมันความดีไม่ให้มันแหว่งเลยเวลาก็เป็นเวลาบางทีจะต้องลงก่อนเวลาอันนี้คือปัญญาเพราะความดีนี่ควรสร้างให้มากสร้างความดีแต่ละครั้งมันไปเบียดเบียนความชั่วอยู่ในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปสูญไปอานิสงส์เป็นอย่างนั้นอานิสงส์เป็นอย่างนั้นเราจะไม่ให้แหว่งเลยอย่างทำวัดเราจะต้องมาให้มันทันเราไม่มีกิจอย่างอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมาให้มันทันไม่ใช่จะอยู่เฉยๆเหมือนกับคนสิ้นคิดโน้นท่านทำวัดเสร็จจังก่อยก่อยมากตะลุตนศาสตร์จังสินะเราไม่ได้มีภารกิจอย่างอื่นเลยอย่างนี้ยกเว้นแต่มันมีภารกิจจำเป็นถ้าว่าจำเป็นนี่คงทราบนะคือความดีจะให้มันแหว่งไม่ให้แหว่งแต่ความชั่วจะพยายามปิดความเกลียดค้านจะพยายามปิดความโง่จะพยายามปิดความชั่วจะพยายามปิดถ้าปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างปัญญาเราท่านทั้งหลายเดินโยกมนั่งภาวนานี้นะครับเป็นการสร้างปัญญาตั้งแต่เบื้องต่ำท่ามกลางตลอดสูงสุดในเมื่อเราสร้างปัญญาให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นตามลำดับกิเลสจะลดลงลดลงเองนะครับความมืดในจิตในใจของเราจะค่อยลดลง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 ในเมื่อความสว่างโพล่งขึ้นในใจความมืดหายไปมันก็จะมองทะลุปุโป่งเห็นพระไตรลักษณ์เห็นรูปเห็นนามชัดเจนเห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่ชัดเจนเห็นอริยสัจ4จิตของเราก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานในเมื่อเราได้บรรลุ
คุณธรรมดังที่กล่าวมานี้ในเบื้องต้นก็ดีนะคือสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลเราท่านทั้งหลายก็ถือว่าเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกเห็นไหมครับวกมาตรงนี้นะเพราะว่าพูดเรื่องเนื้อนาบุญยังไม่จบที่เราพยายามเพียรพยายามทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรพยายามนั้นเราทำนาเนื้อนาของนักบวชเนื้อนาของนักบวชที่ดีก็คือเราชำระวัชพืชทั้งหลายทั้งปวงออกจากจิตจากใจให้หมดไปสิ้นไปสูญไปในเมื่อสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงหมดไปสิ้นไปสูญไปเนื้อนาก็เป็นเนื้อนาที่ดีอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกแล้วเราก็จะได้เบาใจสบายใจเบาใจสบายใจเราเป็นสมณะสักยบุตรปุตโตมะมะถ้าพระองค์ยังมีพระชนอยู่พระองค์ก็จะเรียกบุคคลนั้นว่าปุตโตมะมะปุตโตมะมะปุตโตมะมะบุตรของเราบุตรของเราบุตรของเราจะเคยทำชั่วมามากขนาดไหนก็ตามเหมือนกับนายตัมภะทาติกะครับนายตัมภะทาติกะนะครับเป็นโจรมาเป็นบุคคลผู้มีตาเหลืองๆนะฮะเป็นโจรครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นทําหน้าที่เป็นเพชฌฆาตฆ่าคนเป็นทำงานหน้าที่เป็นนายเพชฌฆาตฆ่าคนถึงแม้ว่าทําบาปอกุศลมาถึงขนาดนั้นพอพ้นจากตําแหน่งของเพชฌฆาตเพราะแก่มากตัดคอคนเนี่ยมันไม่ขาดครั้งเดียวทำให้โจรถูกประหารนะลำบากลำบนประชาชนก็เลยบอกว่าควรจะยกออกได้แล้วควรจะยกเลิกได้แล้วควรจะถอนจากตำแหน่งนี้ได้แล้วก็เลยถูกถอนออกจากตำแหน่งในเมื่อเขาออกจากตำแหน่งเพชฌฆาตเขาก็พูดง่ายๆก็คือฉลองนั่นเองฉลองนั่นเองให้อาบน้ำหอมนุ่งผ้าใหม่แล้วก็มีข้าวยาคูอย่างอริดอร่อยให้กินครับแล้วก็มีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใหม่ๆให้นุ่งห่มอันนี้คือเขาฉลองให้วันนั้นพระสารีบุตรเถระมาโปรดพอดีเขากำลังหิวอาหารอยู่พระเถระเจ้ามายืนอยู่หน้าบ้านพอเขาเห็นก็โอ้เราเกิดมาชีวิตเรายังไม่สร้างความดีอะไรเลยปัจจุบันเราพ้นจากตำแหน่งฆ่าคนชาวบ้านชาวพระนครเขาก็ยกย่องเราให้เกียรติเราฉลองให้เราทายาทของเราก็มีพระเถระก็มาด้วยเราควรจะทำบุญเนี่ยในเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็อาราธนาท่านมานั่งแล้วก็ถวายข้าวยาคูเทลงใส่บาตรทั้งที่ตัวเองหิวแทบตายนั่นแหละเทลงใส่บาตรชีวิตยังไม่ได้สร้างความดีเลยครับยังไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรเลยเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปเป็นชีวิตที่โสมมเป็นชีวิตที่สกปรกแต่พอพ้นจากตำแหน่งเพชฌฆาตนึกทำบุญนะเห็นพระเถระมาก็นึกทำบุญทายทานก็มีเทข้าวยาคูอันอริดอร่อยนะที่เขาทำด้วยความประณีตถวายพระเถระพอเขาเทข้าวลงใส่ข้าวยาคูใส่บาตรได้ครึ่งหนึ่งพระเถระก็ปิดบาตรบอกว่าพอแล้วโยมอุบาสกพอแล้วแล้วเขาก็ถวายงานพัดพระเถระพระเถระก็ฉันไปข้าวยาโคกินข้าวยาโคโชยมาที่จมูกก็เกิดความหิวขึ้นมาอย่างแรงพระเถระทราบก็บอกว่าอุบาสกของเธอมีอยู่นะอาตมาจะฉันของโยมก็มีทานเถอะโยมอุบาสกกินซะก่อนแล้วค่อยมาถวายงานพัดในภายหลังอุบาสกก็กินข้าวพอกินข้าวเสร็จพระเถระก็ฉันเสร็จพระเถระก็กล่าวอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่พอเทศไปเทศไป
ความฟุ้งนึกถึงบาปอกุศลเกิดขึ้นในใจพระเถระเทศแสดงธรรมไปไม่สามารถที่จะส่งจิตไปตามกระแสแห่งธรรมะที่พระเถระเทศได้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นบาปมันให้ผลมันนึกถึงบาปพอนึกถึงบาปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความวุ่นวายนั่งหลับตาฟังเทศอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ภาพคนนั้นมาปรากฏเดี๋ยวก็ภาพคนนี้มาปรากฏที่เขาเคยฆ่ามันก็เกิดความวุ่นวายเพราะเกิดความวุ่นวายด้วยอำนาจอุทธัจจกุกกุจจกิเลสตัวนี้เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะส่งจิตไปตามกระแสพระธรรมเทศนาได้พระเถระทราบรู้วาระจิตก็ถามว่าอุบาสกเธอไม่สามารถที่จะส่งจิตตามกระแสแห่งธรรมะที่เราแสดงได้หรือเขาก็เรียนท่านว่าผมทำบาปมามากผมเป็นคนบาปชีวิตของผมนี้ทำแต่บาปตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เป็นเล็กๆก็ไปเป็นโจรออกจากโจรแล้วก็มาทำงานเพชฌฆาตฆ่าคนอยู่เป็นประจำผมเพิ่งได้ทำบุญในวันนี้เองชีวิตของผมเพราะฉะนั้นจิตของผมจึงไม่สงบไม่เป็นสมาธิไม่สามารถที่จะส่งกระแสจิตไปตามเสียงพระธรรมเทศนาของท่านได้พระเถระก็ใช้อุบายเรียกว่ากุสโลบายคืออุบายอัญฉลาดเพราะพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากก็เลยถามอุบาสกว่าอุบาสกการฆ่าคนนี้เธอตั้งใจฆ่าเองหรือคนอื่นสั่งให้เธอฆ่าอุบาสกก็ตอบว่าผมทำตามคนอื่นสั่งผมไม่ได้ฆ่าด้วยเจตนาของผมเองคือท่านสั่งให้ผมฆ่าผมก็ทำหน้าที่ของผมพระเถระก็เลยบอกว่าอุบาสกไม่ได้ตั้งใจฆ่าเองไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าเองไม่ได้คิดเองที่จะฆ่าเนี่ยคนอื่นเขาสั่งให้อุบาสกทำเพราะฉะนั้นบาปจึงตกแก่ผู้สั่งอุบาสกไม่เป็นไรพอเขาเข้าใจอย่างนี้นะเกิดความปีติขึ้นมาว่าเราทำบาปมาถึงขนาดนี้บาปก็ตกแก่ผู้สั่งทั้งหมดเราเป็นผู้ทำตามนั้นไม่ได้เป็นบาปเกิดความปีติปราโมทย์ขึ้นมาจิตใจก็ผ่องใสเห็นไหมครับอุทธัจจกุกกุจจะสงบระงับลงไปความสงบเกิดขึ้นมาแทนที่ด้วยอำนาจแห่งปีติธรรมบุญกุศลเกิดทันทีในเมื่อบุญกุศลเกิดได้แล้วจิตก็ผ่องใสพระเถระทราบก็แสดงธรรมต่อในที่สุดท่านก็สามารถได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลได้บรรลุมรรคผลนิพพานชั้นต้นเป็นพระอริยบุคคลในบวรพุทธศาสนาเห็นไหมเขาไม่เคยทำดีมาเลยเพิ่งมาทำครั้งเดียวเท่านั้นในเมื่อพระเถระทราบว่าอุบาสกนี้มีที่พึ่งอย่างดีแล้วคือได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็หยุดการแสดงธรรมก็ลาอุบาสกอาตมาลาก่อนนะอุบาสกคือนายตัมภาทาดิกะก็ตามส่งพอตามส่งไปพระเถระไปแล้วก็กลับมายักขินีครับอันนี้เรียกว่าเป็นคู่เวรพอแต่ก่อนนายตัมภาทาดิกะนี่กับเพื่อนอีก4คนไปข่มขืนโสเภณีครับไปข่มขืนโสเภณีพอข่มขืนแล้วนะครับยังปลดเอาเครื่องประดับทุกอย่างแล้วก็จะฆ่าอีกเพราะฉะนั้นมันจะแรงอาฆาตก่อนตายมันอาฆาตไปเลยเกิดพบใดชาติใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้ฆ่าแกทั้งหมดเนี่ยแรงอาฆาตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายตัมภาทิกะไปส่งพระเถระพอกลับมาเท่านั้นแหละยักษินีในร่างแม่โคนมก็กระโดดขวิดอย่างแรงทำให้อุบาสกถึงแก่กรรมตายเลยครับพอตายแล้วเรื่องราวก็ได้ยินไปทั่วนะครับภิกษุทั้งหลายทราบก็มาพิจารณาคุยกันว่าเออุบาสกคนนี้นะเขาสร้างแต่บาปแต่กรรมมาเนี่ยคติของเขาจะเป็นอย่างไรเนาะเขาเพิ่งทำบุญในวันนี้เองพ้นจากตำแหน่งเพชฌฆาต
แล้วก็ทำบุญกับพระสารีบุตรแล้วก็ถูกแม่โคนมขวิดจนตายตายแล้วคงไม่พ้นนรกเพราะทำแต่บาปมากำลังคุยกันอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาดูก่อนภิกษุคุยอะไรกันพูดอะไรกันภิกษุกราบทูลว่าเรื่องของนายตัมภะทาดีกาเพราะว่าเขาเป็นเพชฌฆาตมาเป็นโจรมาเป็นเพชฌฆาตมาฆ่าคนไม่รู้เท่าไหร่ปล้นสะดมก็ไม่รู้ว่ากี่ครั้งชีวิตของเขาเต็มไปด้วยบาปมาพ้นจากตำแหน่งเพชฌฆาตชาวพนครเขาให้การฉลองมานั่นแล้วก็มีโอกาสถวายทานแก่พระสารีบุตรเดินตามส่งพระเถระกลับมาถูกแม่คนมขิดตายพระเจ้าค่ะคติของเขาจะเป็นอย่างไรน้อไหนมาพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าบุตรของเราไปสู่ดุสิตบุรีแล้วเห็นไหมปุตโตมะมะทันทีเลยปุตโตมะมะทันทีเลยพระองค์ตรัสว่าปุตโตมะมะบุตรของเราไปสู่ดุสิตบุรีแล้วภิกษุทั้งหลายจึงเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะคนทำบาปมาถึงขนาดนี้ตายแล้วไม่ตกนรกมีหรือทำชั่วถึงขนาดนี้ตายแล้วไม่ไปตกนรกมีหรือไม่ไปสู่อบายภูมิมีหรือถ้าว่าเป็นอย่างนายตัมภะดาติกานี้ก็คงจะบาปไม่มีบุญไม่มีภิกษุก็แย้งทันทีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสเทศนาว่าดูก่อนภิกษุอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นบุตรของเราแต่ก่อนคบกับคนชั่วคบกับพวกโจรเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนชั่วไปทีนี้ได้กัลยาณมิตรคือพระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรชี้แนะแนวทางแห่งธรรมะเขาเข้าใจจนได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นบาปกรรมที่เขาสร้างมานั้นจึงไม่สามารถนำจิตใจของเขาไปสู่อบายภูมิได้พูดง่ายๆเขาได้บรรลุเป็นภริยาบุคคลเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้ว่าบุตรของเราเลยเพราะฉะนั้นประเภทนี้แหละจึงเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างแท้จริงเราท่านทั้งหลายกำลังสร้างเนื้อนากำลังพิจารณาเนื้อนานะครับกำลังทำนาว่างั้นเถอะกำจัดวัชพืชทั้งหลายทั้งปวงครับครูบาอาจารย์บางรูปก็อาจจะนะครับอาจจะว่างั้นเถอะนะทำนาอันนี้อาจจะเสร็จแล้วก็ได้หรืออาจจะยังไม่เสร็จหรือใกล้จะเสร็จก็ได้หรือกำลังทำก็อาจจะเป็นได้หรือทำไปบ้างแล้วก็อาจจะเป็นได้ครับเพราะฉะนั้นยังถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้นะครับจึงเป็นไปเพื่อนะครับเป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยแท้จึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เราควรจะคำนึงควรจะนึกถึงข้อนี้ให้มากกว่าอย่างอื่นนะควรจะคำนึงนึกถึงข้อนี้ให้มากกว่าอย่างอื่นแต่เมื่อเราทำนาของเราจนเต็มภูมิจิตภูมิใจแล้วครับเป็นเนื้อนาบุญของโลกสมกับชาวโลกยกย่องสรรเสริญว่าสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิณโยอัญชลีกรณโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะนะครับอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะสรุปสุดท้ายว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าในเมื่อเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งแต่สำเร็จเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเราจะได้อยู่ในจำพวก4คู่8บุคคลเป็นอริยสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาชีวิตของเราจะไม่ไร้ค่าจะเป็นพระก็ตามเป็นเองก็ตามเป็นญาติเป็นโยมก็ตามจะไม่ไร้ค่าถ้าว่าเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนะครับเกิดอีกอย่างมากไม่เกิน7ชาติประตูอบายภูมิปิดสนิทจะไม่เปิดขึ้นเลยว่างั้นเถอะ
สำหรับบุคคลผู้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถ้าได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกปวดตัวมามะเป็นบุตรของพระองค์แล้วนะครับประตูอบายภูมิจะปิดสนิทไม่สามารถที่จะนำจิตใจของบุคคลผู้ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วนั้นไปสู่ภพภูมิที่ต่ำได้อีกไม่ไปเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทำบาปมามากมายเหมือนกับองค์คุลิมานก็ตามเหมือนกับนายตัมพะตาติกะก็ตามทำบาปมาถึงขนาดนั้นพอจุติแล้วก็ไปสู่สุคติทั้งหมดถ้าผู้ใดบรรลุมรรคผลนิพพานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างพระองค์คุลิมานก็ดับจิตเข้าสู่นิพพานเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจให้มากๆแล้วก็ขอให้ใส่ใจเป็นกรณีพิเศษงานอย่างอื่นเราทุ่มเทได้นะแต่งานที่จะให้เกิดเป็นเนื้อนาบุญนี้ก็ขอให้พยายามทุ่มเทให้มากๆจนกว่าที่เราท่านทั้งหลายจะเข้าถึงฝั่งคือมรรคผลนิพพานดังที่กล่าวสำหรับวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องยารักษาโรคนะครับในเบื้องต้นแล้วก็ยารักษาโรคในท่ามกลางและยารักษาโรคนะครับในขั้นสูงสุดแต่ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าพอเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นวันนี้ได้ปารภธรรมมาก็เห็นสมควรกี่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญมาขอจงรวมกันเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของคณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรปกาเมจีตลอดทางญาติโยมจงดำเนินไปตามปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานดังมโนปณิธานความปรารถนาที่ท่านทั้งหลายตั้งไว้แล้วจงทุกท่านทุกคนเทอญ